โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจุติไกรฤกษ์นะคะบอกว่าปัจจุบันแผนการรองรับผู้สูงอายุในอนาคตยังไม่สมบูรณ์ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขอีกจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีการจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่2ระยะ3ปีพุทธศักราช2563ถึง2565สู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ซึ่งหลังจากจัดทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะตั้งใจจะเชิญเพื่อนฝ่ายที่เป็นญาติหลายคนรวมทั้งในพรรคเนี่ยเสนอเป็นกฎหมายประกันเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้เห็นแล้วว่าบทเรียนที่ผ่านมาคือมีแผนแต่ว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ตามเป้าก็ตั้งดูเฉยก็ไม่อยากให้ทำสิ่งต่างๆแล้วเป็นบทเรียนสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมของประเทศกว่า200คนเข้าร่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการเตรียมระบบรองรับสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยรวมถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในอีก15ปีข้างหน้า